ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะนานาจะมีเคล็ดลับงานครัวมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็เช่นกันนานามีเรื่องปลาร้ามาฝากกันค่ะในสมัยก่อนถ้าพูดถึงปลาร้าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาจะหมักปลาร้าในหายแล้วก็หยิบปลาร้าขึ้นมาเป็นชิ้นๆแบบนี้พร้อมน้ำแล้วก็ขายชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกิโลเนื้อปลาที่นิยมเอามาทำปลาร้าเนี่ยก็จะมีปลากระดี่ปลาช่อนหรือปลาอะไรก็ตามแต่ที่เขาหาได้ตามพื้นที่เขาเวลาได้ปลาร้ามาเสร็จแล้วก็ต้องนำมาต้มสูตรใครก็สูตรใครจะใส่สมุนไพรแบบไหนคะตะไคร้ใบมะกรูดมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่สูตรแต่ปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมเราไม่จำเป็นต้องซื้อปลาร้าเป็นชิ้นๆแบบนี้มาต้มมาเสียเวลาคั้นมาเสียเวลากรองอีกต่อไปแล้วปัจจุบันเนี่ยปลาร้ามีขายเป็นน้ำปลาร้าทรงเครื่องแบบนี้มีหลายสูตรให้เลือกชิมเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าน้ำปลาร้าทรงเครื่องแบบนี้เก็บได้นานก็จริงแต่ก่อนนำมาใช้ปรุงอาหารทุกครั้งต้องชิมก่อนนะคะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยน้ำปลาร้าทรงเครื่องจะมีรสค่อนข้างเค็มจัดค่ะวันนี้เมนูของเราจะเอาเจ้าน้ำปลาร้ามาทำปลาร้าผัดทรงเครื่องกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งค่อนข้างมั่นใจเลยล่ะว่าคนที่ไม่ค่อยทานปลาร้าเนี่ยทานเมนูนี้เข้าไปจะรู้สึกว่าเอ้ยมันทานง่ายกว่าการทำปลาร้าสับแบบนี้แน่นอนจากนั้นเนี่ยนะคะนานาเติมนี่ค่ะน้ำปลาร้าสำเร็จรูปผัดส่วนผสมต่อจนส่วนผสมของเราแห้งปลาร้าทรงเครื่องของเราเนี่ยนะคะทานคู่กับผักสดผักต้มได้หมดเลยหรือถ้าเกิดอยากเพิ่มโปรตีนจะเป็นหมูพวงเนื้อพวงก็อร่อยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูอร่อยง่ายมาฝากค่ะกับเมนูไก่ทอดเคลือบซอสรสพริกเกาหลีโคชูจังวิธีทำไก่ทอดเคลือบซอสรสพริกเกาหลีโคชูจังนำปีกบนไก่และปีกกลางไก่ใส่ในภาชนะเทแป้งชุบทอดราโลโบเคล้าให้ทั่วเตรียมไว้ใส่แป้งชุบทอดราโลโบและน้ำเย็นลงในภาชนะใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันนำไก่ที่เคล้าแป้งไว้ลงชุบให้ทั่วจากนั้นนำไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่ซอสผงเคลือบไก่รสพริกเกาหลีโคชูจังกาโลโบและน้ำร้อนลงในภาชนะคนให้เข้ากันใส่ไก่ทอดลงคลุกเคล้ากับซอสให้เคลือบชิ้นไก่จนทั่วจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับหัวไชเท้าดองเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไก่ทอดเคลือบซอสรสพริกเกาหลีโคชูจังมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูหอยทอดผัดไทยมาฝากค่ะนำหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำไปชุบไข่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังป่นให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันรำข้าวรามรกตที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้วิธีทำสำหรับหอยทอดผัดไทยใส่น้ำมันรำข้าวรามรกตลงในกระทะใส่หอมแดงสับใช้โป๊สับและเต้าหู้เหลืองหั่นชิ้นเล็กผัดจนมีกลิ่นหอม
ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและพริกป่นผัดให้เข้ากันใส่ถั่วงอกแล้วผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะวางหอยทอดด้านบนพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ